ีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยก็จะมาทำในส่วนของพิกอาการให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆ นะคะกับหัวข้อพิกอาการในวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องราวดีๆที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเรื่องราวดีๆที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเลือกกองไพ่กันก่อนนะคะกองที่1 2แล้วก็3นะคะเลือกมาเลยนะคะ1รูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปฟังคำทำนายไปฟังคำตอบกันนะคะว่าเรื่องราวดีๆที่เรากำลังจะดึงดูดเข้ามาเป็นเรื่องอะไรนะคะ1 2และ3เลือกมาเลยค่ะเอารูปที่คุณรู้สึกว่าสะดุดใจมากที่สุดนะคะใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทั้งคิวพิมพ์คิวโทก็คือตามกำลังทรัพย์นะส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากจะลงทะเบียนเรียนอ่านไพ่นะคะก็จะมีคอร์สอ่านไพ่ Oracle นะคะ 1,500 บาทนะคะ 1,500 บาทก็จะเป็นสอนอ่านไพ่พระแม่กาลีแล้วก็ไพ่เทพยากรณ์นะคะส่วนคอร์ส 1,999 บาท 3,999 บาทเนี่ยสอนอ่านไพ่ยิปซีนะคะก็ใครที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเลือกมาเลยค่ะได้รูปที่ตรงใจกันหรือยังแล้วเราไปฟังคำตอบกันนะคะทิศทางจะเป็นยังไงนะคะจะมีโชคดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะเราก็มาในหัวข้อนี้กันเลยนะคะโอเคคุณน่าจะได้กองไพ่แล้วเนาะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเย้สวัสดีชาวกองหนึ่งด้วยนะคะต้อนรับเพื่อนๆกองหนึ่งทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้เราก็จะมาทำหัวข้อเรื่องราวดีๆที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมไปฟังกันเลยค่ะเราจะไปเช็คพลังงานของคุณก่อนเนาะว่าชาวกองหนึ่งเนี่ยช่วงเนี้ยพลังงานเราเป็นยังไงเราดีด้าหรือเปล่านะคะเราดีด้าเรายิ้มแฉ่งหรือเปล่าดู10ใบก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปดูว่าเรื่องราวดีๆที่เรากำลังจะดึงดูดเข้ามาเป็นเรื่องอะไรไพ่ก็พร้อมจะบินทุกเวลานะคะไพ่โอ้ไม่ใช่ไพ่ก็พร้อมจะบินทุกเวลาแม่หมอก็ต้องก้มเก็บเด้อบินไปไกลหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันว่าพลังงานคุณเป็นยังไงมีความกดดันเนาะคุณดูเอาจริงเอาจังนะคะคุณดูค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตต้องว่าอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีความลุยๆนะคะมีความลุยๆนะคะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเนาะมีพลังงานของการแข่งขันมีพลังงานของการที่คุณจะไปช่วงชิงนะคะศึกนี้ศึกครานี้ฉันจะต้องชนะให้ได้ศึกครานี้ข้าจะต้องชนะให้ได้อารมณ์ประมาณนั้น ดูซีรีส์เยอะไปไหมเนี่ยนะคะข้ามกำแพงเมืองจีนไปแล้วนะคะชาริออตเห็นไหมบอกแล้วว่าศึกครานี้พี่จะต้องชนะให้ได้นะคุณเองก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกระตือรือร้นนะคะมีพลังงานของการที่เราเองเนี่ยมีความแกร่งมีความเข้มแข็งมีความดุดันนะคะมีความแบบทะลุทะลวงนะคะฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหานะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองพลังงานของเราเป็นพลังงานของคนที่ต้องการความชัดเจนต้องการความยุติธรรมต้องการที่จะให้ชีวิตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะรวมทั้งเราเองก็มีการแอคชั่นมีการที่ใช้เรี่ยวแรงใช้พลังกายพลังใจในการขับเคลื่อนชีวิตในการที่เราจะแอคชั่นอะไรออกไปนะคะรวมทั้งนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณเองมีคุณธรรมมีศีลธรรมประจำจิตนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ดีงามเนี่ยคุณพร้อมตัดคุณพร้อมที่จะ
ทำให้ทุกอย่างมันกระจ่างชัดและทำให้มันถูกต้องที่สุดดีงามที่สุดนะคะบางท่านเนี่ยรอข้อความรอการติดต่อสื่อสารรอข่าวในเรื่องของการงานในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะมันผ่านความเสียอกเสียใจมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะผ่านความเสียอกเสียใจมาแล้วนะคะคุณเองเนี่ยก็เจ็บมาเยอะนะเสียใจมาเยอะทำให้คุณพยายามที่จะผลักดันตัวเองให้หลุดพ้นจากความอึมครึมออกจากความมืดออกจากด้านมืดมาสู่ด้านสว่างมาสู่แสงสว่างในชีวิตนะคะทำยังไงถึงจะกลับมามีความมั่นใจในตัวเองทำยังไงเราถึงจะกลับมามี energy มีพลังงานนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดึงตัวเองออกมาจากความมืดนะคะมาอยู่ในด้านสว่างพยายามปรับสมดุลต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นบางท่านก็ไปแสวงบุญไปทำบุญนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิก็ถือว่าทิศทางหรือพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างออกมาดีมากๆเลยค่ะบางท่านอยู่ในลัคนาราศีพฤษภกรกฎนะคะแล้วก็มีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูรวมทั้งธาตุดินธาตุน้ำนะคะขึ้นมาด้วยมีกรกฎพิจิกถือว่าพลังงานช่วงนี้เป็นพลังงานที่มีความกล้าหาญนะคะมีการบุกเบิกมีการแอคชั่นมีการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆให้มันเป็นไปด้วยความเชี่ยวชาญความกล้าหาญของคุณเนาะทีนี้เราจะไปดูกันต่อนะคะว่าแล้วตัวเราเองนะคะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆหรือเปล่าที่คุณจะดึงดูดเข้ามานะคะใน1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะก็จะอ่านชิวๆง่ายๆสบายๆนะคะอ่านให้มีพลังงานดีๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงเรื่องราวดีๆที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามานะคะสองเหรียญว้าว8เหรียญนะคะโอเค2ถ้วยอะยะดึงดูดอะไรเนี่ย7ไม้เห็นไหมคะมีความกล้าหาญแล้วก็ใบเตยมองว่าเรากล้าเอาชนะความกลัวในใจของเราอะเหมือนเรากล้าต่อสู้หรือเรายอมรับความจริงได้นะคะถ้าจะแพ้เนี่ยก็ขอให้ได้สู้จนสุดใจ7เหรียญ นะคะThe Moon หรือ The Fool เดี๋ยวไปดูต่อโอเคไม่แต่ว่าเราจะมีการปลดล็อกบางอย่างนะคะได้รับกุญแจที่ศักดิ์สิทธิ์อะมีการปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างคำตอบบางอย่างที่คุณรอคอยอ่ะมันจะสมหวังนะคะแล้วก็ตรงเนี้ย3ดาบทิ่มเลยเนาะ3ดาบทิ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลยว่าเราหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาหลุดพ้นจากศัตรูหมู่มารต่างๆนะคะเรื่องราวดีๆที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาเป็นเรื่องของการปลดล็อกปัญหาปลดล็อกเรื่องของการเงินหรือเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้บางคนอ่ะเจ็บมาเยอะมากๆเสียใจมาเยอะมากๆช้ำแล้วช้ำอีกนะคะอกกัดน้องนะคะถูกแทงข้างหลังก็มีนะคะรักเขาอยู่ดีๆเขาเทกลางอากาศนะคะนกไปเลยก็มีต้องบอกว่าเจ็บมาเยอะเหลือเกินนะคะเจอสถานการณ์ที่ท้าทายมาเยอะแล้วก็เราใช้ความรู้สึกกับหัวใจไปเยอะแล้วกับเรื่องของความรักนะคะเรื่องราวดีๆที่คุณกำลังดึงดูดเข้ามาไปเตยมองว่าเป็นเรื่องของการปลดล็อกในเรื่องของความรักความรู้สึกความสัมพันธ์นะถ้าคุณเสียใจผิดหวังมาโดยตลอดในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็เป็นไปได้ว่าคุณเองอ่ะจะสามารถดึงดูดเอาความสัมพันธ์ดีๆที่ตอบโจทย์เนี่ยเข้ามาได้ข่าวดีที่รอคอยเนี่ยบังเกิดขึ้นมีการเดินทางระยะสั้นเกิดขึ้นด้วยระยะใกล้เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่คุณไปสอบนะคะหรือว่ามีการแข่งขันอะไรอยู่ในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับชัยชนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลิตผลตอบแทนของคุณเนี่ยค่อนข้างออกมาดีพอสมควรเหมือนกันทีนี้ไปดูไพ่ใบนี้นิดนึงที่มันให้ความหมายในด้านลบนะคะคืออะไรคะมัน3ดาบเนี่ยถูกเขาทิ่มแทงเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะคะมันเป็นเจ็บปวดหัวใจเหรอคะหรือว่ามันเป็นอาการยังไงนะคะนะคะบางคนอ่ะฝันร้ายนะคะ
รู้สึกช้ำใจซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆอ่ะมันตามหลอกหลอนเนี่ยเห็นไหมคะบางคนอ่ะกลัวนะถึงจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตก็ไม่กล้าเปิดใจกลัวว่าตัวเองจะถูกหลอกกลัวว่าจะถูกสวมเขากลัวว่าจะเจอความรักที่ไม่ดีนะคะเรื่องในอดีตอ่ะมันตามหลอกหลอนคุณหรือนะคะบางท่านเนี่ยยังอยู่ในวงจรของการที่คุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นความลับหรือคุณรักเขามากๆคุณไม่สามารถบุ๊บออนจากเขาได้เลยนะคะเรื่องเนี้ยนะคะเรื่องเก่าๆในชีวิตอาจจะบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักเนาะบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องของความมั่นใจต่างๆเนี่ยใบเตยบอกเลยนะว่าถ้าคุณได้กุญแจอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไปปลดล็อกปัญหาของคุณนะทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องในอดีตอ่ะคุณต้องปล่อยวางให้ได้นะคะอย่าเอาเกลือนะคะไปทาแผลซ้ำๆจริงๆแผลมันหายแล้วแหละมันไม่ปวดแสบปวดร้อนแล้วนะคะอาจจะมีรอยแผลจางๆอยู่บ้างแต่ให้คุณเนี่ยให้อภัยตัวเองได้แล้วนะคะอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วอะไรที่เราผิดหวังเสียใจไปก็ต้องให้อภัยตัวเองได้เริ่มต้นใหม่บ้างนะคะเพราะคุณก็คู่ควรกับรักดีๆเหมือนกันนะคะคู่ควรกับสิ่งดีๆเหมือนกันไม่ว่าจะตำแหน่งหน้าที่การงานความรักที่คุณควรจะได้รับนะคะหรือว่าการปฏิบัติที่ดีที่คุณควรจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ดีที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรเนี่ยให้คุณวางใจใหม่วางจิตวางใจใหม่นะคะแล้วก็ให้อภัยตัวเองให้ได้ในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอย่าตอกย้ำแผลตัวเองซ้ำๆนะคะอย่ากลด่าอย่าว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีอย่าว่าตัวเองไม่สวยอย่าว่าตัวเองไม่หล่อจริงๆเนี่ยคุณดูดีคุณมีเสน่ห์ในรูปแบบของคุณน่ะคุณมีเอกลักษณ์คุณมีเสน่ห์แบบในแบบฉบับของคุณน่ะโดยที่คุณไม่ต้องเป็นเหมือนใครคุณไม่จำเป็นจะต้องไปทำแบบที่เขาอยากจะให้คุณเป็นน่ะคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ในเวอร์ชันนี้ที่ดีที่สุดได้แล้วคุณคู่ควรกับความรักที่ดีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยที่คุณคู่ควรเนี่ยคุณก็คู่ควรได้รับมันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้ก็อนุญาตนะคะให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็เปิดใจนะคะต้อนรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาได้แล้วอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าผนึกตัวเองไว้นะคะกับความเจ็บปวดกับความเสียใจในอดีตนะคะที่มันตามหลอกตามหลอนคุณทุกค่ำคืนนะคะฝันร้ายที่เราฝันซ้ำๆนะคะหรือเรื่องราวบางเรื่องราวที่คุณไม่ยอมมูฟออนน่ะคุณต้องมูฟออนนะคะโซ่ตรวนที่เขาคล้องที่เขามัดคุณเอาไว้เนี่ยที่เขาผูกเอาไว้หรือด้านมืดในใจบางอย่างของเราเนี่ยเขี่ยมันทิ้งไปนะคะเอาแสงสว่างเอาแสงไฟนำทางนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นแสงตะเกียงแสงเทียนแต่มันก็ยังมีแสงสว่างนำทางชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามขอให้คุณมั่นใจในตัวเองแล้วก็ดึงเอาสิ่งดีๆออกมาแล้วก็จงสำนึกรู้คุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มีในชีวิตนะคะเพราะคุณคู่ควรกับความรักที่ดีคู่ควรกับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีคู่ควรกับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณมีแต่พลังงานดีๆบังเกิดนะคะทีนี้เราจะไปดูกันต่อนะคะใบสรุปของเรานะคะ invocation นะคะเป็นเรื่องของพิธีกรรมการอ้อนวอนการตั้งจิตอธิษฐานหรือความศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จริงๆแล้วคุณก็ได้รับแหละนะคำอธิษฐานคำขอพรของคุณที่คุณอ้อนวอนไปกับจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจริงๆคุณได้รับอยู่แล้วนะคะทุกอย่างมีเหลือเฟือมีมากมายมีเหลือล้นไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีไม่พอสำหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะก็ขอให้ทำสม่ำเสมอบางคนเนี่ยอาจจะมีการล้างพลังงานการเคลียร์พลังงานนะคะโดยใช้หินหรือใช้ในส่วนของพาโลซันโตไว้เศษหรือว่าอาจจะใช้เกลือนะคะก็ต้องบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือพรอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้เกิดขึ้นกับคุณแล้ววันนี้ขอให้ชาวกองหนึ่งเนี่ยรับพลังงานดีๆนะคะพิมพ์7575นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง2ด้วยนะคะ Milky Way นะคะเป็นทางช้างเผือกนั่นเองที่คุณเลือกนะทีนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณในช่วงเนี้ยเป็นยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะที่เรื่องราวดีๆที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามานะคะไปชมไปฟังกันเลยชาวกอง2เป็นเรื่องของการที่เราเองเนี่ยมีการบริหารจัดการชีวิตเนาะคือคุณเป็นคนสม่ำเสมออะเวลาทำอะไรคุณก็มีความตั้งใจจริงจังกับชีวิตนะคะมีความกล้าหาญกล้าเผชิญหน้านะคะกล้าเอาชนะปัญหาอุปสรรคแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะอันนี้คือข้อดีของเราเลยนะคะ
เป็นคนจริงใจเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในชีวิตสูงนะคะและที่สำคัญเนี่ยเราเองเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาเป็นเพื่อนนะคะเป็นมิตรมาทำความรู้จักคุณอยากรู้จักคุณอยากเข้าหาคุณนะคะอยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณนะเพราะคุณเองเนี่ยวางตัวดีมากนะคะมีเสน่ห์ดูแลตัวเองรักตัวเองให้เกียรติตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็มีคำพูดดีๆกับตัวเองเสมอเวลาที่คนอื่นๆเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยเขาก็จะสบายใจพอเขาสบายใจเนี่ยเขาก็อยากจะมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับคุณนะคะถือว่าเรามีความรักให้กับตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขอ่ะรักตัวเองได้แบบที่ไม่ต้องมีข้อกังขาอะไรอ่ะฉันรักตัวเองได้โดยที่ฉันเห็นด้านดีของตัวเองอารมณ์ประมาณนี้นะคะอันนี้คือข้อดีเลยนะเห็นด้านดีๆของตัวเองให้เกียรติตัวเองวางตัวดีมากจนคนที่เข้ามาเนี่ยอยากจะเข้ามาทำความรู้จักสนิทชิดเชื้อนะคะอยากจะมาเป็นเพื่อนกับคุณเป็นคนอบอุ่นนะคะคุณเป็นคนอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นมิตรนะคะมีคำแนะนำมีคำปรึกษาดีๆให้กับผู้อื่นเสมอนะคะอ่อนโยนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีแต่พลังงานบวกๆให้คนที่อยู่ข้างๆกายคุณน่ะนะได้ยิ้มได้สดชื่นได้เบิกบานนะคะชาวธาตุน้ำนะน่าจะเป็นชาวธาตุน้ำซะส่วนใหญ่มีนกรกฎพิจิกเป็นคนที่สามารถที่จะมอบพลังงานดีๆมอบพลังงานบวกๆให้คนอื่นได้เสมอแล้วก็ปรับตัวเก่งนะคะแต่จะติดอยู่ที่เราอ่ะเป็นคนคิดมากนะคะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากเป็นคนหลับยากก็ได้ในบางท่านนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรที่ไม่ดีค่อนข้างที่จะคิดบวกคิดเยอะอยู่แต่เป็นความคิดที่ดีนะก็ถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญ energy พลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มันเหมือนเราถูกปลุกให้ตื่นตลอดเวลานะคะไม่ได้เป็นพลังงานที่ถูกแบบว่าฟีดหรือแช่แข็งเอาไว้ให้หลับไหลอ่ะเหมือนเรามีการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาตื่นตัวตลอดเวลามีความกระตือรือร้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้น energy หรือพลังงานของคุณใบเตยมองว่ามันมีความกังวลใจอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆที่เป็นพลังงานของคุณคิดมากอะนะมันมีบ้างนะคะแต่คุณเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสุขแล้วก็สร้างพลังงานดีๆให้ตัวเองในทุกๆวันช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยมีความกระตือรือร้นมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจมีไฟที่จะทำงานที่จะหาเงินที่จะให้ความรักกับผู้อื่นที่จะมอบความรักความเมตตาให้กับผู้อื่นได้นะคะเด่นเป็นชาวธาตุน้ำนะคะธาตุไฟธาตุดินก็ขึ้นมาด้วยธาตุลมเนี่ยมาปลอบปลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่ปรับตัวได้เก่งนะคะปรับตัวได้เร็วแล้วก็คือน้ำอะนะเวลาเทใส่แก้วนะคะมันก็อยู่ในรูปแบบนั้นเทใส่ขวดก็อยู่ในรูปแบบนั้นคุณปรับตัวได้ดีจะหวั่นไหวไปบ้างแต่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรสำหรับคุณนะคะทีนี้เราจะไปดูว่าเรื่องราวดีๆที่เรากำลังจะดึงดูดเข้ามาเป็นเรื่องอะไรนะคะดูสิชาวกองสองนักบวชเป็นไพ่นักบวชขึ้นมาเลยธรรมะธรรมโมมากนะคะชาวกองสองมีคุณธรรมประจำใจนะคะคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมมีครบค่ะอู้แล้วคุณก็พึงพอใจกับชีวิตของคุณนะคุณไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครคุณพึงพอใจกับชีวิตของคุณรูปแบบชีวิตที่มันเป็นแบบนี้คุณพอใจคุณเติมเต็มตัวเองได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยคุณเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนมีความอดทนสูงเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใบเตยมองว่าเป็นแสงสว่างนะเป็นความตื่นรู้นะคะเป็นคำตอบทางจิตวิญญาณที่จะเกิดขึ้นเป็นความสงบเป็นความสบายใจเป็นความสุขนะคะเป็นความพึงพอใจในชีวิตเป็นการเฉลิมฉลองเป็นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคดูต่อเราก็เจ๋งอยู่นะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีไพ่เสียอะไรนะ
เหมือนเรารู้ตัวเองว่าโอเคตรงเนี้ยทําให้เรายิ้มได้มีความสุขได้เราก็เลือกที่จะอยู่ตรงนั้นที่ตรงไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วไม่สบายใจคุณก็ถอยออกมาหรือแม้แต่ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันเสียเวลามันทุกข์ใจมันเป็นทุกข์คุณก็เดินออกมาได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเร้าหรือไม่ต้องไปตามตื้อตามงอเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองอยู่แล้วเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือความเสมอภาคเท่าเทียมนะคะความยุติธรรมคำตอบแสงสว่างความสงบความสำเร็จความสุขความสมหวังมันเกิดขึ้นรักแท้โซเมตนะคะคู่แท้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอันเนี้ยลักษณะที่ไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีไม่ได้ขึ้นมาไปในด้านที่ไม่ดีเลยนะคะแล้วเราเองเนี่ยเป็นคนรอบคอบใช้ชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์คุณก็มีสติในการใช้ชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเรื่องที่น่ากังวลใจเรื่องการเงินก็มีพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เลยล่ะบางท่านนะคะสบายสบายอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปเที่ยวก็ได้ไปอยากทำอะไรก็ยังได้ทำอยู่เป็นความสบายใจนะคะเป็นความพึงพอใจในชีวิตจริงๆเรื่องราวดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณในทุกๆวันคุณเป็นคนที่มีความสุขได้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตแค่ได้ดื่มกาแฟสักแก้วนะคะได้กินชาเขียวสักแก้วนะคะหรือได้กินขนมอร่อยๆคุณก็ยิ้มได้คุณก็หัวเราะได้หรือแม้แต่การที่คุณอยู่กับซีรีส์ดีๆสักเรื่องเพลงเพราะๆสักเพลงหรือหนังสือดีๆสักเล่มคุณสามารถที่จะเสพสิ่งดีๆเหล่านี้ได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเร้าหรือไปขอความรักความเมตตาจากคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยใบเตยมองว่าพลังงานดีๆหรือเรื่องราวดีๆที่คุณดึงดูดเข้ามาคุณดึงดูดเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันเพิ่มพูนเป็นทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะคะขอขยาย4ถ้วยค่ะโอเคแล้วค่ะเราก็คู่ควรกับสิ่งดีๆจริงๆนะคะราชาถ้วยแล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะถ้าก่อนหน้านี้พลังงานของเรามีความสับสนมีความไม่สบายอกไม่สบายใจอ่ะใบเตยก็มองว่าพลังงานช่วง1เดือนไม่เกิน3เดือนนี้มันจะเป็นพลังงานที่มั่นคงไม่วุ่นวายใจนะคะมันเป็นพลังงานที่สบายอกสบายใจเป็นพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นพร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะคะแล้วก็เราเองอ่ะเป็นคนที่มีความหวังนะคะมีแรงบันดาลใจมีพลังงานของการฮีลลิ่งหรือมีพลังงานในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาผู้อื่นอยู่เสมอคุณสามารถมอบแสงสว่างให้กับผู้อื่นได้เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วในทุกๆวันนะคะคุณสามารถสร้างพลังงานบวกๆได้เสมอทุกเวลาทุกวินาทีของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางของคุณเนี่ยมาถูกทางแล้วนะคะมันเป็นพลังงานดีๆนะคะที่มันเกิดขึ้นได้ทุกๆวันทุกๆวินาทีนะคะก็ถือว่าดีมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติหรือชุดความคิดของคุณเนี่ยค่อนข้างดีใบเตยก็ชื่นชมนะคะก็อะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะมาดูใบสรุปของเรากันพลังงานของคุณเนี่ยนะคะMilky Way นะคะเป็นเรื่องของทางช้างเผือกจักรวาลหรือชุดความคิดหรือทัศนคติของคุณจริงๆแล้วไปได้ว่าค่อนข้างดีนะคะเป็นคนที่มองภาพกว้างๆแล้วก็มองอะไรถ่องแท้มองด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขในทุกๆวันมีความสุขในทุกๆวินาทีนะคะพิมพ์รับพลังงานดีๆได้นะคะด้วยการพิมพ์2323แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีและมีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3ค่ะต้อนรับชาวกอง3ทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อนี้นะคะเรื่องราวดีๆที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะยูริสนะคะพลังงานของคุณเป็นฤดูกาลที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคเรามาดูภาพรวมของคุณก่อนนะคะช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างเช็คพลังงานก่อนนะอ
พลังงานของคุณเป็นยังไงช่วงเนี้ยนะคะปัญญายานนะคะปัญญาภายในของเราเนี่ยมันเปิดออกเนาะเป็นไพ่มหาปุโรหิตขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของนักบวชเป็นไพ่ของคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกเก่งแล้วก็ไม่เปิดเผยอารมณ์และความรู้สึกนะคะเป็นคนเก็บกดไหมเนี่ยดูซิไม่เก็บกดหรอกแต่เป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งเก็บความลับเก่งด้วยเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองดีแล้วก็มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์นะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณมีความฉลาดมีความคล่องตัวสูงนะเป็นคนน่ารักนะคะอบอุ่นใจดีนะคะอ่อนโยนเป็นเหมือนหม้ออบรมร้อนไมโครเวฟดีๆนี่เองนะคะที่จะพร้อมให้ความอบอุ่นนะคะกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะรอมชอมนะคะใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันรักเด็กรักน้องหมาน้องแมวนะคะมีแพชชั่นมี energy ที่ดีนะคะอยู่ตลอดเวลาฉลาดนะจริงใจตรงไปตรงมาเปิดเผยพลังงานช่วงนี้ก็จัดว่าดีนะไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรก็มีบ้างแหละนะความเครียดมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนนะคะจะไม่ให้เครียดเลยก็ไม่ได้นะมันมีบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เป็นมนุษย์คนนึงนะคะเครียดบ้างวิตกกังวลใจบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่มากไม่หมายพอดีพอดีนะคะเห็นพลังงานของธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกธาตุลมธาตุดินมาประปรายเนาะแต่พลังงานช่วงนี้ก็มีการเริ่มต้นใหม่บางท่านก็เพิ่งคลอดบุตรบางท่านก็เพิ่งได้น้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงเพิ่มเพิ่งได้สัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเพิ่มหรือเพิ่งเปิดกิจการใหม่ก็ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยก็มีข่าวดีเข้ามาข่าวดีเรื่องงานข่าวดีเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องสินเชื่อหรือมีการเริ่มต้นมีการได้รับโอกาสดีๆด้วยถือว่าพลังงานใช้ได้เลยนะในช่วงนี้ดีเลยนะคะดีเลยเราก็จะไปดูกันต่อนะว่าแล้วเรื่องราวดีๆที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาคือเรื่องอะไรดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตคะหกเหรียญคุณเป็นคนที่ชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือชอบให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้กำลังใจถึงจะดูดุนะบุคลิกภายนอกดูดุดูเข้มงวดนะคะดูมีวินัยดูมีระเบียบแต่จิตใจดีอ่อนโยนนะคะอ่อนโยนน่าดุนะแต่น่ารักนะข้างในอ่ะนะอ่อนนอกแข็งในเฮ้ยไม่ใช่แข็งนอกอ่อนใน อะไรของแม่หมอเนี่ยเอ้ยเรื่องเราดีๆที่เราดึงดูดเข้ามาคือเรื่องของโอกาสแล้วก็เรื่องของความมั่งคั่งนะคะแสงสว่างการช่วยเหลือจริงๆนะคะที่จะเกิดขึ้นโอกาสดีๆค่ะบางคนอาจจะมีผู้ใหญ่ยื่นข้อเสนอดีๆให้กับคุณด้วยร้อนฉาเลยรูปนี้นะคะแม่หมอก็จะปิดไว้ก่อนเด้อใบเตยปิดไว้ก่อนได้ไหมเนี่ยโอเคความรักนะคะที่ว่าหวาม เห็นคนเดียวแล้วเมื่อกี้ไม่ให้เห็นหรอกความรักที่โรแมนติกนะคะการเงินการทองที่จะสดใสนะคะแล้วก็พลังงานของความเข้มแข็งและแข็งแกร่งนะคะที่คุณจะดึงดูดเข้ามาเนาะคุณกำลังจะได้เจอกับความรักที่หวานแหววอะไรคือความรักที่หวานแววแล้วก็ความแข็งแกร่งนะคะความเข้มแข็งพลังงานภายในหรืออินเนอร์ของเราที่มันจะแผ่ออกมามันเป็นพลังงานที่ดีเออมันเป็นพลังงานที่ดีเด้อค่อนข้างดีนะแล้วก็มีข่าวดีเรื่องงานเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนาะใครที่แบบว่าอยากเจอรักแท้อยากเจอรักดีๆคุณกำลังจะได้เจอและคุณกำลังจะรู้สึก
กระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะคุณจะรู้สึกสบายอกสบายใจนะคุณจะรู้สึกดีคุณจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสพลังงานข้างในมันจะเบิกบานอะบางคนมีความรักแล้วรู้สึกแบบโอ้ยชุ่มฉ่ำหัวใจหรือได้ดูซีรีส์สักเรื่องนะคะละครสักเรื่องแล้วอุ๊ยพระเอกนางเอกน่ารักจังเลยอะค่ะตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สดใสก็สดชื่นได้เออนะคนเราเนี่ยนะจะยิ้มได้เนี่ยมันไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะคะมันเป็นพลังงานที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เลือกกองที่3ใบเตยมองว่าคุณเสพแต่สิ่งดีๆอ่ะคุณมองแต่เรื่องดีๆในชีวิตอ่ะมันก็เลยเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขตลอดเวลาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้หน้าแบบเข้มงวดแบบคิ้วผูกโบตลอดเวลาแต่ว่าบุคลิกของคุณน่ะก็หน้าเกรงอกเกรงใจหน้าเกรงขามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีมุมน่ารักแล้วก็มุมที่เราเอาจริงเอาจังแต่ไปเชื่อว่าคุณน่ะดึงดูดความมั่งคั่งโอกาสความสำเร็จความสัมพันธ์ที่ดีหรือการที่มีคนมาอุปถัมภ์เมตตาช่วยเหลือคุณอ่ะคุณดึงดูดเข้ามาได้แบบ 100% เลยนะคะการเงินการทองก็ไหลมาแบบสะพัดต่อเนื่องนะคะลื่นปลื้ดนะคะเงินไหลเข้าบัญชีรัวๆค่ะจ่ายไปเยอะแต่ก็ได้มาเยอะเหมือนกันก็คุ้มค่านะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะคะจะมีแสงสว่างในชีวิตมีคำตอบบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกปล่อยวางหรือปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกไปได้นะคะวางใจสบายๆได้โดยที่คุณไม่ต้องคิ้วผูกโบตลอดเวลาประมาณนั้นนะคะก็ถือว่า energy หรือพลังงานภายในเนี่ยค่อนข้างดีจัดว่าดีนะมาดูใบสรุปของเราค่ะใบเตยมองว่าคุณสามารถปล่อยวางเรื่องราวบางอย่างที่มันไปบังคับไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้พลังงานของคุณค่อนข้างดีนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะรับพลังงานดีๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะพิมพ์อะไรดีคะพิมพ์999รับพลังงานดีๆนะคะรับรื่นลงตัวทุกอย่างนะคะสวัสดีค่ะ